สวัสดีครับครูสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับวันนี้จะมาขอความรู้จากครูในเรื่องของการแบบอยากจะเล่นท่ายากเล่นพอแบบ power slide อะไรเงี้ยจริงๆมันมีพื้นฐานมาจากอะไรครับครูจริงๆถ้าเกิดพูดถึงหลักขับขี่ปลอดภัยมันจะไม่มีไม่มีเลยครับอันนี้คือขับขี่ไม่ปลอดภัยละจริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นทักษะของเนี่ยรถของเดิร์ทมอเตอร์คอร์สเดิร์ทพวกนี้ครับคิดเดิร์ทคอร์สอะไรพวกนี้ครับจะมีมาก็คือเบื้องต้นถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเห็นในคลิปใช่ไหมครับพวกสตันอะไรเงี้ยเขาเล่นกันครับเขาจะใช้ทักษะเดิร์ทนี่นะครับคือเบื้องต้นของเดิร์ทที่นี่ครับก็มีสอนเหมือนกับการควบคุมเบรกหลังครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เบรกเพื่อที่จะเอาท้ายครับไปตียางครับมันอาจจะอยู่ในขั้นที่สองขั้นที่สามของเดิร์ทในเบื้องต้นก่อนคือท่าทางขับขี่ต้องถูกต้องก่อนนะครับประมาณนั้นแล้วพื้นฐานรถที่จะมาแบบเหมือนแบบเล่นสไลด์อะไรอย่างนี้ได้ต้องแบบเป็นรถอะไรก็ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นรถมีคัสเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ารถมีคัสมันจะควบคุมไม่ได้ง่ายครับเราสามารถสั่งจ่ายให้มันออกตัวให้มันแรงหรือแบบนุ่มนวลอยู่ที่นิ้วเราครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันอยู่ที่เบสิกเลยทักษะด้วยครับแนะนำถ้าเกิดว่าต้องการที่จะขับเก่งๆหรือในอนาคตอยากจะเข้าไปขับในสนามช้างเราจะต้องมีเบสิกก่อนอย่างน้อยเบสิกต้องแน่นอยู่แล้วใช่ครับเบสิกเหมือนของ Honda เนี่ยครับเรามีเบสิกบิ๊กไบค์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเบรกที่ถูกต้องนะครับหลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือการบาลานซ์การทรงตัวครับ3คอร์สหลักๆใหญ่ๆเนี่ยเราควรที่จะมีครับพี่เหนื่อยอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ดูครูโดดไปโดดมาโอ้โหทำไม่ได้นั่นแหละอ๋อครับนั่นก็จะเป็นขั้นที่3ของ Dirt Pro ครับ Dirt Pro เราก็จะมีการสอนโดดข้ามเนินนะครับในเบื้องต้นอย่างที่บอกครับเบสิกจะต้องให้ได้ก่อนทีนี้ถ้าผมอยากเอารถแบบรถธรรมดาเหมือนแบบเดิมๆเลยรถเนกเก็ตธรรมดาอย่างเราอย่างเงี้ยเราอยากมาลองแบบดิฟหรือว่าสไลด์กันในถนนดำหรือว่าทางดำปกติเนี่ยไม่ได้เป็นถนนหลวงใช่ไหมไม่ใช่ถนนหลวงครับเป็นถนนปิดทางปิดอะไรเงี้ยครับแบบฝึกเฉยๆเงี้ยฮะก็ควรที่จะมันมีหลายแบบแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มี ABS นะครับรถมันจะควบคุมได้ง่ายสำหรับผู้ที่มีทักษะอ๋อก็คือรถเนี่ยถ้ามี ABS ต้องปิดอืมครับใช่ต้องเป็นรถที่ไม่มี ABS เพราะว่า ABS มันจะไปตัดการเวลาล้อล็อกใช่ไหมครับนั่นแหละครับ ABS ไม่ใช่ไม่ดีครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับบางทีถ้าเกิดว่ารถที่มีไม่มี ABS สามารถที่จะเบรกได้สั้นกว่าถ้าเกิดว่านิ้วเราหรือเท้าเราเนียนพอใช่ผมเข้าใจอย่างเงี้ยครูผมเข้าใจว่ารถที่มีเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น traction control ABS เนี่ยเข้ามาช่วยเสริมในส่วนที่เราขาดไปใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณขับรถเป็นอยู่แล้วคุณรู้ว่าแบบเฮ้ยเบรกประมาณนี้เดี๋ยวล้อมันกำลังจะล็อกหรือแบบคุณสามารถควบคุมเบรกเองได้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจะใช้ ABS หรือ traction control ใช้คนเราเนี่ยครับเหมือนเมื่อวานได้คุยกับนักแข่งคนหนึ่งเขาบอกว่ารถน่ะมันอยู่อย่างเงี้ยเราเปลี่ยนตัวเราเข้าไปหารถดีกว่ามั้ยอะไรเงี้ยครับแทนที่จะไปเสียสตางค์ครับไปปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะเอารถมาให้เข้ากับตัวเราครับเข้าใจเลยครูนะครับเหมือนที่ Honda นะครับใช้รถเดิมๆล้วนๆเลยไม่มีแต่งท่ออะไรครับมอกล้วนๆครับเดิมๆทั้งนั้นเลยผมเห็นเวลาครูสอนแล้วเวลาครูแบบเวลาว่างแล้วครูเล่นกันเองโอ้โหก็สนุกนะครับอยากเล่นอย่างครูได้บ้างครับขับขี่ปลอดภัยเงี้ยมีมาเป็น30ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วแต่ว่ามาเพิ่งมาเปิดที่ภูเก็ตกับเชียงใหม่ได้ประมาณ3ปีนะครับสำโรงรามคำแหงนี่เปิดมาเป็น 20-30 ปีแล้วใช่เพราะผมไปเรียนขับขี่ปลอดภัยก็ตั้งแต่ผมมี CRF อ่ะตอนนั้นผมก็ไปเรียนที่สำโรงครับ CRF เป็นรุ่นที่ผู้ฝึกเลือกใช้กันเยอะเพราะว่ามันมากกว่า CRF มันมากกว่ารถ Enduro ครับถ้าเกิดว่าแล้วตอนนั้นผมเป็นตัว L แต่ผมไปเปลี่ยนเป็นล้อเป็นโมตาร์แล้วผมขี่สนุกมากขี่ในเมืองนี่แบบแล้วพอช่วงล่างมันเป็นช่วงล่าง L ไงใช่ครับเจอลูกละหน้าลูกเลื่อนรถติดนี่ผมแบบอันนี้ผิดกฎหมายรถติดเนี่ยผมขึ้นฟุตบาทแล้วไปว่าไปแล้วเจอน้ำท่วมนี่ผมก็ไปแล้วใช้ในงานน้ำท่วมนี่ได้ดีมากเลยสนุก CRF อะไรพวกนี้ครับครับวันนี้ก็ได้ไปตัดกิจกรรมครับน้องๆวันนี้มันเด็กไปสะพานหินมาก็ไปสอนขับขี่ปลอดภัยไปวางเป็นสวนจราจรครับแล้วก็ให้น้องๆเขาได้ทราบถึงป้ายจราจรต่างๆนะครับว่ามันคืออะไรเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวขวาเนี่ยจริงๆทุกวันนี้ในสังคมเราเนี่ยฮะเข้าใจไม่ตรงกันใช่ไหมครับหลายๆคนยังไม่ทราบเลยว่าไอ้เส้นปะกับเส้นทึบมันคืออะไรถ้าเกิดเราเข้าใจตรงกันอุบัติเหตุแล้วแล้วยิ่งเราเป็นแบบไม่ใช่เมืองหลวงอ่ะแล้วคนก็จะใช้รถกันแบบง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนเลยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้แบบดูในเรื่องของเส้นปะสีเหลืองทึบปะคืออะไรอะไรเงี้ยเนาะเด็กๆก็จะไม่ค่อยรู้ไม่เข้าใจเพราะว่าพ่อแม่ก็ครับปล่อยไปละเลยบางทีนะเปลี่ยนทุกเลนครับผม
ที่นี่ก็เลยมีสอนใบผีด้วยครับโอ้โหมีหน้าผมว่าคนภูเก็ตอ่ะขับรถเก่งนะครับเพราะว่าเขาโตมากันอย่างนี้ไงใช่ใช่เขาโตมากันอย่างนี้ไงเขาก็เลยขับรถเก่งวันนี้อยากให้ครูลองแบบใช้รถเนกเก็ตของครูแบบลองสอนเอาเป็นเบื้องต้นก่อนไหมฮะว่าคือต้องจับฟีลลิ่งก่อนใช่ไหมครูใช่ครับใช่ครับต้องจับฟีลลิ่งคือเบื้องต้นอันนี้อยากจะให้เห็นการควบคุมเบรกว่าเราสามารถสั่งมันรีโมทหรือเอาตูดเนี้ยเอาท้ายเนี้ยไปปัดยางด้านขวาซิด้านซ้ายซิพอปัดซ้ายปัดขวาเสร็จแล้วลองลุกขึ้นยืนลองเบรกซิควบคุมเบรกควบคุมรถให้มันไปตามทิศทางที่เราต้องการเข้าใจละประมาณนั้นนะฮะพี่คือต้นจริงๆการฝึกครับมันก็สามารถที่จะวางสัก4จุดก็ได้ครับแล้วก็ใช้ประมาณเกียร์1นะครับถ้าทางที่สำคัญคือก่อนเบรกปุ๊บสมมุติว่าเราต้องการที่จะเลี้ยวซ้ายคือสายตาต้องมองไปแล้วพวกเดิร์ทนี่จะใช้ดีดเอาซะเยอะนะครับเดี๋ยวลองควบคุมให้ล้อหลังตีแล้วกันนะครับครับเริ่มได้ลองเลี้ยวซ้ายหน่อยครับหลายๆคนที่ขับแล้วมันไม่ตีเพราะว่ารถเราไม่เอียงการผมกำลังทำความเข้าใจอยู่ว่าการสไลด์เนี่ยเราไม่ได้คอนโทรลหน้าซะส่วนใหญ่คือเราจะโฟกัสกับหลังใช่ครับหลังว่าแบบเฮ้ยเราต้องการท้ายเนี่ยเราปัดไปเยอะไปน้อยแค่ไหนแล้วก็ให้สัมพันธ์กับคันเร่งของเราใช่ไหมใช่ครับก็พยายามฝึกอันนี้ก่อนนะครับให้มันเสถียรนะครับขวาเสร็จซ้ายเสร็จนะครับพอเริ่มซ้ายได้ปุ๊บยืนนะครับเอาตรงนี้กว่าจะได้ก็ประมาณครึ่งปีเป็นปีฮะเอาให้มันแบบว่าคล่องเลยหลายๆคนที่เบรกแล้วมันไม่สะบัดเพราะอะไรฮะเดี๋ยวทำให้ดูรถไม่เอียงครับใช่ครับรถต้องเอียงนะฮะถ้าเกิดว่ารถไม่เอียงท้ายก็ไม่เข้าฉะนั้นรถต้องเอียงนะฮะมาเริ่มได้แล้วลองยืนบ้างครับเริ่มได้น้ำหนักเริ่มได้เราสามารถเปิดแล้วก็ออกตัวได้แบบล้อฟรีเลยก็ได้ครับประมาณนี้ครับคือการที่เราใช้เบรกหลังให้แบบพอรถสไลด์ปุ๊บเนี่ยพอรถมันเอียงได้องศาเราก็เปิดคันเร่งเพราะว่าน้ำหนักมันจะไม่ถูกกดเหมือนแบบเป็นเวลารถมันตั้งตรงใช่ไหมครูมันก็เลยไฮไซด์แล้วก็เปิดคันเร่งไปเพื่อที่จะหนีศูนย์นะครับแล้วโอกาสที่เวลาเราแบบกำลังสไลด์อยู่แล้วแบบรถมันจะไฮไซด์นี่มันเพราะอะไรไม่กล้าเปิดคันเร่งครับไม่กล้าเปิดคันเร่งคันเร่งน้อยเกินไปแรงขับเคลื่อนไม่มีครับแล้วก็มันทำให้ยางหนืดแล้วก็ดีดเราออกข้างอ๋ออยากลองอ่ะครูอยากลองดูไหมลองได้ไหมครับก็พอได้ครับเดี๋ยวลองเบรกก่อนเดี๋ยวไปเอาได้ครับครูอุปกรณ์ก่อนนะได้ครับครูมาวันนี้เราจะมาลองเรียนกับครูเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนชุดแล้วมาลองกันดีกว่า